คุณทักษิณชินวัตรคุณผู้ชมมีข่าวออกมาบอกว่าคุณพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีอ,อันนี้คือฐานะได้เนาะสถานะคุณพ่อนายกรัฐมนตรีกําลังจะเดินทางไปดูสถานาการณ์น้าท่วมที่จังหวัดเชียงรายค่ะวันที่27สิงหาคมนี้เพราะอย่างที่บอกว่าเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่แรกเลยอถ้าเปิดภาพที่เชียงรายขึ้นมาสถานาการณ์น้าที่เชียงรายเนี่ยหนักมากและหนักที่สุดในรอบ30ปี<อ>มันก็จะมีเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อ,อําเภอเทิงก็เข้าใจว่าคุณทักษิณเองท่านก็เป็นอดีตนายกก็มีความเป็นห ก็อยากจะลงพื้นที่วันนี้นําร่องไปก่อนคุณภูมิธรรมเบชยัยชัยรองนายกนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีคมานาคมก็เดินทางจากกองทัพอากาศที่จังหวัดน่านไปที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอยู่ที่ตําบลสันไสางามที่อําเภอเทิงแล้วก็ที่อาเภอเวียงแก่น2จุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดก็มีการสอบถามเรื่องของสถานการณ์เบื้องต้นเพรา ว่าตอนนี้มันก็จะมีมวลน้ําอีกบางส่วนที่จะไหลลงไปด้านล่างแล้วก็เข้าใจว่าคุณทักษิณเองก็เป็นห่วงประชาชนอีกเหมือนกันอันนี้คือหน่วยงานของภาครัฐส่วนภาคประชาชนเองคุณผู้ชมคะตามกันมาสองสามวันแล้วเรื่องของเพชริจันค่ะร่วมกับพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ช่วยกันร,ระดมทุนระดมเงินบริจาคช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภ,ภัยด้วยคุณผู้ชมฮะวันนี้พี่ๆเพชริจันแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมเห็นบอกว่าต้องเดินลุยน้ําลุยคน นำข้ากล่อง300กล่องนะฮะคุณผู้ชมจากโรงครัวลุงอู๊ดอิจันมาแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนแก้วตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือบอกเอา้าน้ำลดแล้วจะไปแจกทำไมแต่น้ำป่ามันมาปุ๊บมันซัดไปหมดเลยฮะแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาบอกเขาสภาพเนี่ยหลังจากน้ำลดไปแล้วน้ำแห้งไปแล้วแต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ไม่มีอะไรกินอยากได้ของสดไปทำกับข้าวเพราะ เบื้องต้นเนี่ยทำข้ากล่องไปก่อนแต่เห็นไหมฮะมันมีพวกของส่งของสดอะไรพวกนี้ก็เอาไปแจกด้วยเพราะว่าชาวบ้านจะได้ดูแลตัวเองได้ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานถ้าขึ้นข้อมูลเลขบัญชีนะคะของทางด้านเพจอีจันและก็พี่พี่มูลนิธิเพชรเกษมคุณผู้ชมคะช่วยกันร,ระดมเงินบริจาคคนละนิดคนละหน่อยค่ะเลขบัญชีขึ้นอยู่ตรงหน้าจอแล้วคือธนาคารกสิกรไทย174.8 2 7 0 6 1 9ีขีดขีดขีดชื่อบัญชีเพจอีจันเพื่อโครงการสู้ภัยน้ำท่วมโดยนางสาวทัตสุมาสมานมิตรนะคะหรือจะเป็นเรื่องของพวกเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไปส่งได้ตามที่อยู่ ที่สถานีขออภัยที่สํานักง,งานของบ้านอิจันก็ได้อยู่แถวนุสาวรีย์เดี๋ยวทีมงานเขาก็จะนําความช่วยเหลือตรงนี้ส่งไปถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยอเมริเนีอวเองก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งส่วนในช่วยเหลการปร,าประชาสัมพันธ์ค่ะเออก็คนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยฮะส่วนพี่น้องที่อยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดน่านหรืออยู่คนที่ภาคเหนือที่ไม่โดนในส่วนของอุทกภัยในครั้งนี้ก็สามารถ ไปร่วมบริจาคกันได้ที่โรงครัวลุงอู๊ดอิจันโดยอยู่ที่วัดสวนตาลในอำเภอเมืองจังหวัดน่านช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะเพราะน้ำท่วมครั้งนี้ที่ภาคเหนือหนักจริงๆและอีกสิจังหวัดภาคกลางตอนนี้ก็โดนประกาศให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วเพราะน้ำกำลงังไหลลงมาที่ภากกลางใช่คับอัปเดต34 H D F โดยชั้นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ